สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้พวกคุณจะต้องทำอาหาร3คอร์สเสิร์ฟพวกเราและกรรมการกิติมศักดิ์ซึ่งประกอบไปด้วยเชฟสมศักดิ์เชฟโอลิเวียเชฟพรึกเชฟออฟเชฟชัชยารวมไปถึงนักชิมและมิชลินสตาร์รวมทั้งหมด16ท่านนะครับแต่ละคนพูดชื่อใครก็โหดมากทุกคนเทพมากทุกคนเยอะมากคิดว่าต้องเหนื่อยมากแน่นอนแต่ว่าศักยภาพเราก็มีเราคิดว่าเราน่าจะทำออกมาได้ดีค่ะแล้วพวกคุณนะครับมีเวลาในการทำอาหาร4ชั่วโมงครับเมื่อจบ2ชั่วโมงแรกคุณต้องเสิร์ฟคอร์สแรกทันทีนะครับหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงนะครับคุณต้องเสิร์ฟคอร์สที่2ครับและเมื่อเวลาหมดลงคุณต้องเสิร์ฟคอร์สสุดท้ายให้พวกเราทันทีครับ3คอร์ส4ชั่วโมงแล้วก็16จานค่อนข้างยากต้องวางแผนดีมากๆเราไม่ใช่แค่จะทำเมนูง่ายๆออกไปเราต้องใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปเพื่อที่ให้มันเหมาะสมกับรอบไฟนอลสุดท้ายแล้วอะแน่นอนนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องมีผู้ช่วยขอเชิญผู้ช่วยของพวกคุณครับตัวละครพอเพื่อนผมเดินออกมาผมรู้เลยว่าทีมผมโอ๊ตกระเทียมไม่เป็นสองรองใครแน่นอนผู้ช่วยเข้ามาก็มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าร่วมงานกันมาแล้วซึ่งเราได้จานที่ดีที่สุดเรามีผู้ช่วยที่ดี2คนนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องชนะนะครับอย่าลืมนะคะว่านี่คือการแข่งขันครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกคุณทั้ง3คนทำให้เต็มที่พิสูจน์ให้เราเห็นถึงความตั้งใจความทุ่มเทพวกเราจะรอชิมอาหารของพวกคุณค่ะพวกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะพอเริ่มปุ๊บทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองแล้วไปทำสิ่งที่ตัวเองทำการทำงานครั้งนี้มันคือการประสานร่างรวมกันถ้าผมเป็นแชมป์เขาก็เหมือนแชมป์ด้วยนางมุ้ยไหนครับนี่นี่นี่เฮ้ยกุ้งแห้งกุ้งแห้ง final race ก็คือเราเหลือแค่นี้เองเราต้องวิ่งถึงแบบ100เมตรสุดท้ายนะครับสู้เต็มที่ครับเปิดต่อสตรีมให้หน่อยสตรีมเปิดอยู่แล้วเกดมีแค่คนเดียวที่จะได้เป็นท็อปเชฟก็กดดันแล้วก็เครียดหยิบความกดดันมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองที่จะสู้เราอยากทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็แจกจ่ายงานให้เหมาะสมกับลูกทีมบีทรูทเข้าอบเหมือนกันไหมอบเลยลอยน้ำมันนิดนึงเฮลิคอนเนีย HQ